ปัจจุบันโลกกำลังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่นับวันยิ่งมีมากและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งสาเหตุนั้นเกิดมาจากการคิดค้นสิ่งต่างๆที่มาแทนที่ธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นกำลังทำร้ายและทำลายโลกอยู่บริษัท HV Filla ผู้นำด้านการผลิตเส้นได้ยางยืดได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงขอมีส่วนร่วมในการดูแลโลกด้วยการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบหลักมาจากน้ำยางพาราธรรมชาติสวัสดีค่ะดิฉันชนินันมารับหน้าที่พาทุกท่านไปรู้จักกับบริษัท SV Filla และความเป็นมาของเส้นได้ยางยืดที่ได้มาจากน้ำยางพาราธรรมชาติกันค่ะบริษัท HV Filla ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งบริษัทในเครือ HV Group โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมเส้นได้ยางยืดให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานที่มากประสบการณ์ความรู้ความสามารถทั้งในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายมานานกว่า2ทศวรรษโดยผสมผสานระหว่างศาสตร์และวิทยาการการแปรรูปน้ำยางให้ออกมาเป็นเส้นได้ที่มีคุณภาพตามความต้องการและได้มาตรฐานระดับโลกอีกทั้งยังจัดทำมาตรฐานการผลิตและข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆตามมาตรฐานระดับสากลอีกด้วยและเนื่องจากวัตถุดิบหลักของเส้นได้ยางยืดมาจากน้ำยางพาราธรรมชาติบริษัท SB Filla จึงมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในประเทศไทยอีกด้วยซึ่งเป็นนโยบายที่ทางบริษัทตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อนและการสร้างโอกาสให้กับคนเมื่อเราได้นำยางพาราที่มาจากชาวสวนแล้วในส่วนต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปนั้นทางบริษัท HV Filla จะนำน้ำยางที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการตรวจเช็คคุณภาพโดยห้องแลบของบริษัทที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับน้ำยางพาราอีกด้วยค่ะเมื่อเราได้น้ำยางข้นที่ผ่านการบ่มในระยะเวลาที่เหมาะสมและผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วในส่วนของวัตถุดิบอื่นๆที่จะนำมาผสมก็ต้องมีการผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อที่จะให้สินค้าออกมามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทางบริษัทจะมีการประชุมทีมงานในทุกส่วนแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์เพื่อลดเวลาในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ทีมงานคุณภาพออกทำงานนอกสถานที่เห็นไหมคะว่าก่อนการผลิตนั้นทางบริษัทคัดสรรวัตถุดิบและใส่ใจรายละเอียดในกระบวนการผลิตมากแค่ไหนเพื่อให้ออกมาเป็นเส้นได้ยางยืดที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าค่ะและเมื่อเราเตรียมพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นระบบและมีมาตรฐานระดับสากลโดยบริษัทมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การผลิตสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้สินค้าตรงตามมาตรฐานมีคุณภาพซึ่งสินค้าของเราจะมีด้วยกัน2แบบคือยางเคลือบด้วยแป้งและยางเคลือบด้วยซิลิโคนหลังจากสินค้าผลิตเสร็จแล้วจะถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานการบรรจุที่ทางทีมแพ็คกิ้งมีการวางแผนไว้โดยกล่องที่เราบรรจุนั้นจะต้องมีความแข็งแรงและทนทานได้มาตรฐานในการส่งออกทุกช่องทางอีกด้วยค่ะทั้งนี้บริษัทยังรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าด้วยการนำสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปทดสอบมาตรฐานและคุณภาพกับทางห้องแลบของบริษัทที่มีเครื่องมือการทดสอบโดยเฉพาะทางและทันสมัยเพื่อให้สินค้าที่ลูกค้าได้รับนั้นจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพอีกด้วยค่ะและเมื่อสินค้าบรรจุเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาเก็บในคลังสินค้าที่มีระบบการจัดเก็บที่สะดวกต่อการค้นหาซึ่งเมื่อมีการส่งออกคลังสินค้าจะดำเนินการจัดเตรียมสินค้าในการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือรถขนส่งเพื่อทำการส่งมอบให้กับลูกค้าทุกทวีปทั่วโลกนอกจากนี้ทางบริษัทยังให้ความสำคัญถึงความสามารถของพนักงานโดยมีการจัดฝึกอบรมหลายหลักสูตร
พื่อเพิ่มทักษะความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานอีกด้วยค่ะน้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าของเราตามโครงสร้างของบริษัทในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมทาง SV Villa ได้มีการจัดการในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียโดยระบบบำบัดน้ำเสียของเรานั้นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามหลักสากลซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียนี้จะรองรับการบำบัดน้ำที่ใช้ในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอและกระบวนการบำบัดนั้นจะดำเนินการบำบัดจนได้ค่าของน้ำที่เป็นมาตรฐานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วยค่ะสำหรับการดำเนินงานของบริษัท HV Villa ทางบริษัทจะคำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าได้รับอยู่เสมอนอกจากนั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือการมุ่งมั่นพัฒนาเน้นย้ำในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลโลกสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับชาวเกษตรกรตลอดไปขอบคุณค่ะ